Time to play เล่นให้เป็นเรื่อง brought to you by Dina Tonew น้ำเต้าหู้ออร์แกนิกหอมอร่อยดีกับสุขภาพให้คุณออร์แกนิกได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Time to play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจีนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของตำนานของ HP Lovecraft กันอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นผลงานของ HP Lovecraft แบบเต็มๆด้วยก่อนที่จะมีจักรวาลของเขาขึ้นมานะครับผมเมื่อพูดถึงบทเพลงฮะผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะนึกถึงกิจกรรมสันทนาการที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินมีความสุขหรือว่าความทุกข์ขึ้นอยู่กับบทเพลงนั้นๆที่จะคอยกระตุ้นเราให้เราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับทำนองแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในจักรวาลของ HP Lovecraft แล้วเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะผ่านไปนึกถึงบทเพลงที่ทำให้จักรวาลของเรายังคงอยู่ได้กับบทเพลงที่คอยขับกล่อมอาซาทอสมหาเทพที่หลับไหลอยู่และถ้าวันหนึ่งมันตื่นขึ้นมาทั้งจักรวาลจะมาลายหายสิ้นไปเพราะว่าความเป็นจริงนั้นโลกของเราอาศัยอยู่ในความฝันของเทพตนนี้นั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมีเรื่องเล่าจากบทเพลงแห่งต่างโลกที่จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเพลงที่คอยขับกล่อมอาซาทอสด้วยเรื่องราวของบทเพลงบทนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านเตรียมค่าสติแซนิตี้ไว้พร้อมแล้วมาร่วมดำดิ่งกันกับชามจูเพลของเราในวันนี้ครับเอาละครับและสำหรับบทเพลงจากต่างโลกในวันนี้นะครับผู้ที่จะคอยมาไขข้อข้องใจต่างๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโคโฮสของเราครับคุณซิดแอดมิน Lovecraftian Thailand และเจ้าของเพจเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงสวัสดีครับคุณซิดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับครับก็ตอนแรกก็คุยกับทางคุณซิดเอาไว้ว่าจะหาเรื่องเราเรื่องไหนที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันดีแล้วคุณสิทธิ์ก็เมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเรื่องราวของเป็นบทเพลงบทหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาซาทอสด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรครับก็จะเป็นเรื่องสั้นนะฮะที่ถูกเขียนโดยคุณเลฟคาร์ฟเองเลยในช่วงปี1921ครับก็คือจะเป็นเรื่องก่อนยุคกาตูลูมิตอสได้แหละว่ากันง่ายๆครับผมก็เพราะกาตูลูมิตอสเนี่ยจะถูกนับว่าเริ่มที่ขอบกาตูลูใช่ไหมปี1926ก็คือถูกตีพิมพ์1928ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1921ครับผมโดยเรื่องสั้นเรื่องเนี้ยก็จะมีชื่อว่า The Music of Ilixan บทเพลงแห่งอิลิกซานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางคุณสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องราวเรื่องนี้นะก็จะเป็นเรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งคือเขาจะศึกษาอยู่ในสาขาอภิปรัชญาแล้วก็เขากำลังแบบมองหาห้องเช่าราคาถูกอ่ะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยครับก็ด้วยเหตุที่สถานะการเงินของเขาไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยแบบว่าจำเป็นที่จะต้องแบบเลือกช่างเลือกนิดนึงครับก็เลยทำให้เวลามองหาไปมองหามาเนี่ยก็ทำให้เขาอะเดินทางไปถึงยังถนนสายหนึ่งที่มีชื่อว่ารูดีอูเซลครับซึ่งเราอาจจะออกเสียงผิดหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับ โดยรูดีอูเซลเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยที่เขาก็แบบกำลังศึกษาอยู่สักเท่าไหร่โดยรูดีอูเซลเนี่ยนะฮะก็จะถูกอธิบายไว้ว่าตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยที่คุณนักศึกษาคนนี้ได้ศึกษาอยู่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องแบบเดินข้ามสะพานที่ก่อด้วยหินสีดำทมิฬไปโดยมันก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะแปลกประหลาดนะก็คือว่าแบบมันจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันน่ะแบบสมัยก่อนใช่มั้ยฮะยุคอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยก็จะมีแบบโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะแล้วก็จะแบบว่าพ่นแบบควันดำอะไรออกมาทั้งวันทั้งคืนครับซึ่งถนนรูดีอูเซลเนี่ยก็จะเป็นสถานที่อย่างนั้นก็คือว่าจะถูกหมอกควันดำเนี่ยปกคลุมทึบทั้งวันทั้งคืนเลยทำให้ไม่มีโอกาสได้แบบว่าเห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยเป็นสถานที่อย่างนั้นแล้วก็แม้แต่ในแม่น้ำเนี่ย
ก็จะมีแบบว่ากลิ่นชั่วร้ายประหลาดที่คุณนักศึกษาเองก็บอกว่ายากที่จะแบบว่าได้ยากที่จะอธิบายได้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ชั่วร้ายยังไงเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าหาจากเขาไม่เคยได้กลิ่นจากที่แบบนี้จากที่อื่นมาก่อนเรียกง่ายๆคือเป็นเหมือนกับรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกปลอมที่รายล้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของหมอกควันที่ปกคลุมหนาแน่นแล้วก็กลิ่นประหลาดที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ประมาณนี้ก็เมื่อข้ามสะพานไปนะข้ามสะพานไปยังถนนลูดิโอเซลเนี่ยเขาก็พบว่าไอ้ถนนของลูดิโอเซลเนี่ยมันจะเป็นถนนแคบๆอ่ะที่รถผ่านไม่ได้ครับแล้วมันก็มักจะเป็นถนนที่แบบว่าสูงชันขึ้นไปเหมือนขึ้นเขาเลยเป็นถนนชันๆบางทีก็มีบันไดบางทีก็เป็นทางเดินปกติอย่างเงี้ยแล้วก็อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นอาคารเก่าครับบางทีก็ก่ออิฐบางทีก็ก่อหินอย่างเงี้ยแต่มันแบบเก่าแก่จนเอียงเลยอ่ะบางหลังเนี่ยก็เอียงซ้ายบางหลังก็เอียงขวาแต่ส่วนใหญ่ไออาคารเนี่ยที่อยู่ติดริมถนนเนี่ยมันจะโน้มเอียงเข้าหากันจนในแบบว่าจนคุมถนนนะคล้ายหลังคาโค้งเลยครับมันจะแบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบฟังดูเหนือจริงหน่อยนะสถานที่อย่างนี้ดูเซเรียลมากก็เพื่อที่จะแบบว่าหาห้องเช่าอะที่ถูกที่สุดคือเขาก็แวะแบบไปหลายที่นะแต่คือว่าเขาก็ยังแบบว่าหาห้องเช่าอะที่มีราคาพอใจไม่ได้เขาเลยจะเป็นที่ต้องเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตามถนนจนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดของถนนครับก็ที่นั่นเองอ่ะเขาก็ได้พบกับอาคารหลังหนึ่งมันเป็นอาคารหลังที่สูงที่สุดของถนนเลยแล้วก็ตั้งอยู่ณจุดที่เกือบสูงที่สุดของถนนโดยอาคารหลังเนี้ยก็ถูกดูแลโดยคนดูแลที่เป็นอัมพาตที่มีชื่อว่าคุณแบรนดอทครับห้องเช่าเนี่ยมันก็แปลกอย่างนะคือทั้งที่มันราคาถูกอ่ะแต่อาจจะเพราะมันอยู่ขึ้นมาสูงแล้วก็ไกลแล้วมั้งมันก็เลยแบบว่าห้องเช่าทั้งหมดเนี่ยเกือบจะว่างก็คุณนักศึกษาเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสที่จะพักในห้องเช่าบนชั้น5เลยครับก็คือเป็นชั้นที่เกือบสูงแต่ถึงแม้ห้องเช่าของเขาจะสูงแต่หน้าต่างเนี่ยมันก็ยังมองแบบไม่พ้นผ่านจากอาคารหลังอื่นๆอยู่ดีก็คือว่าอาคารแบบลองจินตนาการดูนะว่าไออาคารในถนนสายเนี่ยแบบว่ามันจะแบบเรียงรายคล้ายแนวกำแพงเลยก็เลยทำให้แบบว่าถ้าเกิดว่าอาคารมันไม่สูงจริงอย่างเงี้ยมองจากหน้าต่างก็จะไม่เห็นอะไรนอกจากอาคารอื่นที่บางทัศนียภาพอยู่อีกทีหนึ่งประมาณนี้คือที่ต้องอธิบายเพราะมันออกจะสำคัญพอสมควรเลยนะเรื่องเกี่ยวกับทิวทัศน์เนี่ยแต่สำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีโดยในคืนแรกเนี่ยที่คุณนักศึกษาได้เข้าพักเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงไวเอิร์นคือไวเอิร์นเนี่ยมันจะเป็นซอโบราณอ่ะที่มี6สายคือเดี๋ยวนี้ออกจะหาดูยากแล้วก็ลองจินตนาการดูนะครับมันจะคล้ายไวโอลินนั่นแหละแต่มี6สายประมาณนั้นครับโดยไอ้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นบทเพลงที่แปลกประหลาดมากคือแบบมันเป็นบทเพลงที่แบบว่าเขาไม่เคยได้ยินจากไหนอ่ะมันเหมือนบทเพลงจากต่างโลกที่แบบว่ามันเป็นโน้ตที่ไม่ควรจะแบบว่าจะเป็นไปได้อ่ะด้วยเครื่องดนตรีด้วยเครื่องดนตรีที่มนุษย์มีอยู่ประมาณนั้นครับก็ด้วยความสงสัยใครรู้อ่ะเขาก็เลยไปถามคุณผู้ดูแลก็คือคุณแบรนดอทว่าไอ้บทเพลงดังกล่าวเนี่ยใครเป็นคนเล่นแล้วมันดังมาจากไหนคุณนักศึกษาก็เลยได้รู้ว่าไอ้บทเพลงประหลาดเนี่ยถูกเล่นโดยผู้เช่าอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนชั้นบนสุดก็คือว่าชั้นบนถัดไปจากเขาอะฮะก็คือชั้น6เป็นห้องใต้หลังคาอย่างเงี้ยครับโดยผู้อยู่อาศัยอีกคนท่านเนี่ยก็จะชื่อว่าคุณอิลิซานเป็นชาวเยอรมันจากก็ถ้ารู้ที่คุณนักศึกษาเนี่ยก็รู้มาจากคุณแบรนดอทเหมือนกันว่าคุณอิลิซานคนเนี้ยเป็นนักดนตรีที่แบบว่าก็นักดนตรีแบบกระจอกทั่วไปเนี่ยที่หากินอยู่ในโรงละครออเคสตราราคาถูกในละแวกนั้นก็คือเป็นลักษณะศิลปินไส้แห้งเป็นศิลปินไส้แห้งที่ไม่ดังอะไรประมาณนี้ก็คือทำให้คุณนักศึกษาก็ประหลาดใจเหมือนกันเอ๊ะเป็นนักดนตรีไส้แห้งแต่เล่นดนตรีได้งี้เลยเหรออืมอาจจะเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีคนรู้จักก็ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบสนใจขึ้นมาพอสมควรกับคุณอิลิซานครับแล้วเขาก็แบบว่าไงตอนแรกเขาก็แบบก็รู้จักนะแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะแบบว่าเข้าไปทำความรู้จักแบบสนิทสนมอะไรจนกระทั่งแบบว่าหลายคืนผ่านไปเนี่ยเขาก็ได้นอนฟังอ่ะบทเพลงของอันแปลกประหลาดจากต่างโลกของคุณอิลิซานเนี่ยอยู่หลายคืนเลยซึ่งไอ้บทเพลงที่มีท่อนทำนองที่ทำนองประหลาดเนี่ยมันแบบว่าคือเขาอะก็ไม่ใช่นักดนตรีนะแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นบทเพลงที่เยี่ยมยอดมากๆเลยครับแล้วทำให้เขาเนี่ยฟังจนไม่อาจที่จะหลับได้
แบบว่าฟังจนนอนไม่หลับเลยแบบมันไพเราะมากต้องฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆคือไม่ใช่นอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เพราะแต่ว่าเป็นนอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกหลงไหลไปกับบทเพลงนั้นใช่คือแบบว่ามันติดหูเลยอะคล้ายแบบว่าเอียร์เวิร์มจนแบบว่าเขาหยุดฟังไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งฟังมันอยู่ทุกคืนทุกคืนทุกคืนประมาณเนี้ยครับก็เลยทุกน้องๆที่แบบว่าเขาได้ยินเนี่ยก็เลยทำให้เชื่อว่าอิลซานเนี่ยจะต้องเป็นนักดนตรีอัจฉริยะที่แบบว่ายังไม่เคยมีใครถูกค้นพบแน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้เขาตัดสินใจที่จะแบบว่าไปแนะนำตัวให้กับคุณอิลซานได้รู้จักโดยในเย็นวันถัดมาคุณนักศึกษาก็ไปแบบว่าดักรอที่ชั้นล่างครับตอนที่คุณอิลิซานกลับมาจากการทำงานอย่างเงี้ยก็มาเจอคุณนักศึกษาดักรออยู่ก็คือคุณนักศึกษาเนี่ยก็ได้อธิบายว่าคุณอิลิซานเนี่ยเป็นชายร่างเล็กร่างผอมบางเลยตัวเล็กๆแล้วก็สวมชุดกุโลโกโสแบบนักดนตรีไส้แห้งอะไรประมาณเนี้ยมีตาสีฟ้าแล้วก็มีหน้าตาคล้ายกับพวกเซตเทอร์ไอ ลองจินตนาการดูเผื่อใครไม่รู้จักตัวเซตเทอร์นะก็คือแพนอะเทปแพนอะจะเป็นเหมือนกับครึ่งคนครึ่งแพประมาณนี้ซึ่งก็จะมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีต่างๆอืมใช่ก็คือว่าแล้วก็จะมีจุดเด่นอย่างก็คือศีรษะเนี่ยเกือบจะล้านก็คือน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วล่ะประมาณนั้นครับโดยในคาแรกที่ถูกทักเนี่ยนะคุณอิเล็กตรอนก็แสดงอารมณ์แบบว่าไม่พอใจอ่ะก็คือเหมือนแบบมาทักกูทำไมอะไรประมาณเนี้ยแต่คือพอเห็นว่าคุณนักศึกษาเนี่ยแบบว่ามีไมตรีจิตค่อนข้างมากแล้วก็แบบว่าเอ่ยชื่นชมเพลงของเขาอย่างเงี้ยครับคุณอิลิกตานก็เลยใจอ่อนแล้วก็ยอมที่จะแบบว่าเชื้อเชิญคุณนักศึกษาเนี่ยให้ขึ้นไปบนห้องด้วยกันเพื่อฟังเพลงที่เขาเล่นแต่ถ้าว่าเมื่อขึ้นไปถึงห้องใต้หลังคาที่คุณอิลิกตานอาศัยอยู่นะฮะคือคุณนักศึกษาเนี่ยก็พบว่ามันเป็นห้องเช่าเก่าๆครับมันเป็นห้องเช่าแบบที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆทรุดโทรมเหมือนแบบว่าถูกทิ้งร้างเลยแทบจะไม่มีของประดับอะไรอื่นเลยแล้วก็แบบว่าหน้าต่างบานเดียวของห้องอ่ะก็ถูกคุมไว้ด้วยผ้าม่านหนาคือถ้าเกิดว่ามาเห็นเฉยๆเนี่ยใครๆต้องคิดว่าไอ้ห้องเช่าเนี่ยเป็นห้องร้างอะไรประมาณเนี่ยคือเป็นสถานที่แบบนั้นเลยครับโดยในคาแรกอ่ะคุณอิลิซานก็ยอมที่จะเล่นเพลงแต่ถ้าว่าบทเพลงที่คุณอิลิซานได้เล่นเนี่ยคือมันก็ยังเป็นบทเพลงที่ไพเราะและเยี่ยมยอดนะแต่คุณนักศึกษาก็พบว่ามันไม่ใช่บทเพลงที่เขาเคยได้ยินครับคือคุณอิลิซานเนี่ยไอเพลงที่เขาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่บทเพลงที่แบบว่าทำให้รู้สึกเหมือนมาจากต่างโลกหรือว่าไพเราะจนหน้าขนลุกอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่บทเพลงอย่างนั้นมันกลายเป็นบทเพลงที่ดีเลิศธรรมดาคุณนักศึกษาก็เลยตัดใจจะทวงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมเล่นเพลงที่เขาเคยได้ยินหรือเพลงที่เขาเคยเล่นทุกคืนแล้วคุณนักศึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าผิวปากเรียนแบบทุกทำนองที่เขาเคยได้ยินครับแต่พอผิวปากปุ๊บเสร็จคุณอิลิซานก็รีบหยุดคุณนักศึกษาไว้เลยคือแบบว่ารีบเข้ามาห้ามเลยว่าอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้เลยอ้าวทำไมล่ะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโดยคุณอิลิซานอ่ะคือเขาก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะเป็นใบ้อ่ะไม่ค่อยได้พูดเลยเท่าไหร่เขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่จะเขียนคำอธิบายใส่กระดาษก็คือแทนที่จะบอกนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ได้หันไปเขียนคำอธิบายผ่านกระดาษว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ชรามากแล้วนะแล้วก็แบบว่ามีโพเบียฝังใจเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นความกลัวฝังใจอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดPTSD เป็นพวก PTSD อะไรเงี้ยคือเขาก็รู้สึกดีใจนะที่คุณนักศึกษาเนี่ยมาชอบเพลงของเขาแต่คือเขาอ่ะก็แบบว่าไงอายไม่กล้าที่จะแบบเล่นบทเพลงที่เขาเคยเล่นเนี่ยให้ตามที่คุณนักศึกษาร้องขอได้เขาก็เลยแบบว่าไงอยากจะให้คุณนักศึกษาเนี่ยย้ายลงไปที่ห้องชั้นล่างถัดลงไปได้อีกได้ไหมเพื่อที่จะไม่ต้องได้ยินเพลงของเขา อะไรประมาณเนี่ยก็คือพอคุณนักศึกษาเนี่ยได้อ่านคำอธิบายเนี่ยเขาก็แบบว่าพอที่จะเข้าใจแบบว่าคนชายชราอย่างเงี้ยเป็น PTSD ใช่ไหมมีโพเบียอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาอาจจะอายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะเล่นเพลงคุณนักศึกษาตอนแรกพอได้ยินเสร็จก็แบบเข้าใจอ่ะเลยตัดสินใจที่จะแบบยอมย้ายลงไปอยู่ชั้น3แทน ก็ถือว่าเป็นคำขอร้องที่อุตส่าห์ขอมาแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วเป็นยังไงต่อครับก็คือพอย้ายลงไปอยู่ห้องเช่าต่ำลงไปอย่างเงี้ยคือเสียงที่เคยได้ยินทุกคืนอ่ะมันก็ทำให้แบบประทับจิตอ่ะ
แล้วคุณนักศึกษาก็แบบว่ายังมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วก็ยังประทับใจในดนตรีของคุณอิริกซานอยู่ครับคุณนักศึกษาก็เลยยังแอบย่องขึ้นไปฟังคุณอิริกซานตอนเล่นบทเพลงตอนกลางคืนอยู่ก็คือว่าคุณอิริกซานไม่รู้หรอกพอเข้าห้องไปเขาก็ปิดประตูอะไรเงี้ยคุณนักศึกษาก็ไปแบบขึ้นมันแอบย่องขึ้นบันไดไปแล้วก็นั่งหน้าห้องอย่างเงี้ยนั่งหน้าประตูแล้วก็แอบฟังซึ่งบทเพลงที่คุณอิริกซานเล่นน่ะตอนที่อยู่คนเดียวภายในห้องเนี่ยก็คือไอ้บทเพลงประหลาดอ่ะที่เขาเคยเล่นทุกคืนที่คุณนักศึกษาเคยได้ยินเนี่ยแหละซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่งในค่ำคืนหนึ่งอ่ะขณะที่แบบว่ากำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยคุณนักศึกษาก็ได้ยินเสียงของคุณอิริกซานเนี่ยกรีดร้องอ้าวก็ด้วยความเป็นห่วงไงแล้วก็ด้วยความตกใจด้วยคุณนักศึกษาก็เลยรีบเคาะประตูเรียกคุณอิริกซานครับซึ่งคุณอิริกซานเนี่ยพอได้ยินเสียงของประตูก็ยอมที่จะมาออกมาเปิดประตูแล้วก็รับคุณนักศึกษาเข้าไปภายในห้องเขาก็ได้แบบว่าคือเขาก็ไม่ได้อธิบายนะเขาก็เลือกที่จะแบบว่าใช้เขียนคำอธิบายแทนโดยเขาบอกว่าให้คุณนักศึกษาเนี่ยรอแป๊บนึงแล้วเขาจะเขียนอธิบายกับเรื่องราวทุกอย่างให้รวมให้แบบว่าคุณนักศึกษาได้รู้เลยคราวนี้รวมถึงไอ้พฤติกรรมประหลาดอะไรทั้งหลายของเขาด้วยโดยคุณอิริกซานเนี่ยก็ได้นั่งเขียนไอ้คำอธิบายเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะคือประมาณชั่วโมงเศษๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ทันจะเขียนจบอ่ะในระหว่างที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีประหลาดอ่ะเหมือนหลุดมาจากต่างโลกเนี่ยดังแว่วมาอยู่ไกลๆจากทิศทางของหน้าต่างโดยตอนที่ได้ยินเสียงดังกล่าวเนี่ยคุณอิริกซานก็แบบว่าเริ่มที่จะแสดงอาการคุ้มข้างออกมาเหมือนกับคนบ้าเลยแล้วก็คือพอได้ยินเสียงเนี้ยเสร็จเขาก็รีบกระโจนไปหยิบไอ้เครื่องดนตรีของเขากลับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เริ่มที่จะบรรเลงเพลงจากต่างโลกคือทั้งที่แบบว่ามีคุณนักศึกษาอยู่ร่วมห้องด้วยนะคราวนี้ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าที่จะเล่นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เขาบอกมาแต่ว่าพอเขาได้ยินเพลงที่มันลอยแว่วมาไกลๆปุ๊บอยู่ดีๆเขาก็รีบขึ้นมาแล้วก็เล่นเพลงจากต่างโลกนี้อย่างบ้าคลั่งซึ่งในตอนนี้คุณนักศึกษาก็คิดว่าแท้จริงแล้วอ่ะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าที่คุณอิริกซานเนี่ยได้บรรเลงไอ้บทเพลงประหลาดทั้งหลายเนี่ยก็เพื่ออาจจะเพื่อป้องกันน่ะบางสิ่งอันชั่วร้ายไม่ให้คืบคลานเข้ามาสู่ภายในห้องครับโดยในระหว่างที่คุณอิริกซานเนี่ยกำลังบรรเลงบทเพลงจากต่างโลกอยู่เนี่ยมันก็มีลมแรงๆเลยได้กันโชคผ่านเข้ามาภายในห้องซึ่งมันไม่ใช่ลมธรรมดานะมันเป็นลมประหลาดคล้ายๆลมหมุนน่ะที่เข้ามาหมุนอยู่ภายในห้องลองจินตนาการดูนะครับซึ่งไอ้ลมประหลาดเนี่ยก็ได้พัดหมุนแล้วก็พัดไอเอากระดาษคำอธิบายอ่ะที่คุณอิริกซานอ่ะได้นั่งเขียนอยู่ชั่วโมงกว่าเนี่ยให้ลอยกระจัดกระจายไปทั่วเลยคือคุณนักศึกษาก็ตกใจพยายามที่จะแบบคว้ากระดาษไอ้พวกเนี้ยที่คุณอิริกซานเขียนเอาไว้แต่ก็ไม่ทันไอ้กระดาษทั้งหลายเนี่ยก็ได้ถูกพัดผ่าออกผ่านหน้าต่างออกไปเลยครับกลายเป็นว่าความลับที่คุณอิริกซานเก็บเอาไว้ก็ไม่มีใครรู้กลายเป็นโดหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในตอนนี้เองอ่ะที่คุณนักศึกษาได้พบข้อเท็จจริงอันชั่วร้ายอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเหมือนที่จำได้ใช่ไหมคือหน้าต่างของห้องอ่ะของอาคารโดยทั่วไปเนี่ยที่เห็นอยู่ในชั้นล่างๆเนี่ยมันมองข้ามอาคารอื่นไม่เห็นครับก็จะมีเพียงแค่ไอ้หน้าต่างบานเนี้ยภายในห้องใต้หลังคาของคุณอิริกซานอ่ะที่ควรจะมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองข้างนอกได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าชั้นล่างๆมายังไงก็ต้องเห็นเป็นกำแพงตึกอื่นอยู่ดีมองไม่เห็นอะไรไปมากกว่านี้ละในเมื่ออยู่ชั้นบนสุดก็ควรที่จะเห็นเป็นทิวทัศน์ทั้งหมดเลยสิแล้วภาพข้างนอกเป็นยังไงครับก็แทนที่จะเห็นแบบทัศนียภาพอันงดงามของเมืองนะฮะสิ่งที่เขาเห็นน่ะกลับเป็นความวุ่นวายอันดำมืดแล้วก็ชั่วร้ายแผ่ขยายออกไปอันไร้จุดสิ้นสุดเลยอ้าวแปลว่าภาพนอกหน้าต่างนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างนั้นเหรอเออมันเหมือนแบบว่าใครแบบว่ากลายเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่าต่างโลกหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งที่แบบว่าปิดคุมหน้าต่างอยู่ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะไอ้คำอธิบายทั้งหมดที่คุณอิริกซานพยายามจะอธิบายเนี่ยถูกพัดออกหน้าต่างไปสู่ความมืดมิดข้างนอกหมดแล้วอ่าฮะคือแล้วซ้ำร้ายวันนั้นนะเรื่องเรายังไม่จบนะก็คือว่าพอไอ้ลมประหลาดเนี่ยนอกจากว่าจะพัดกระดาษปิวออกจากหน้าต่างแล้วอะมันก็ยังทำให้เชิงเทียนเนี่ยที่เคยทำให้ห้องสว่างเนี่ยดับลงไปด้วยครับก็คือคุณนักศึกษาก็ตกใจอะก็พอแบบว่าห้องมืดเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเป็นห่วงคุณนักดนตรีขึ้นมา
ครับเขาเลยพยายามที่จะลองเรียกคุณอิลิซานคือก็ต้องใช้ความพยายามอยู่พอสมควรเลยคือแบบว่าก็ไกว้คว้าไปในความมืดอย่างเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดอ่ะคุณนักศึกษาก็สามารถที่จะไปถึงตัวของคุณอิลิซานได้สำเร็จแต่พอแตะคุณอิลิซานปุ๊บเขาก็พบว่าแท้จริงแล้วอ่ะคุณอิลิซานได้ตายไปแล้วอ้าวแต่เพลงยังเล่นอยู่นะอ้าวโดยเขาคุณนักศึกษาเนี่ยก็ได้พบข้อเท็จจริงที่ว่าคุณอิลิซานเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยยังคงเล่นดนตรีอยู่ไอ้ร่างที่ตายไปแล้วของเขาเนี่ยยังคงเล่นบทเพลงต่างโลกนี้อยู่อ่าฮะก็คือด้วยความตกใจอ่ะที่เห็นแบบว่าสิ่งผิดปกติทั้งหลายเกิดขึ้นอ่ะครับคือแบบว่าเขาก็เลยคุณนักศึกษาเนี่ยก็เลยกรีดร้องออกมาแล้วก็ตัดสินใจจะลุกพุ่งตัวออกจากห้องแล้วก็หนีตะบึงออกจากลูดีอูเซลไปเลยครับซึ่งในภายหลังอ่ะคุณนักศึกษาแบบว่าก็พยายามที่จะแบบว่าเดินทางกลับมายังถนนลูดิอุสเซลหลายครั้งคือเขาก็พยายามแบบว่าดูบนแผนที่ดูบนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะค้นหาลูดิอุสเซลได้พบครับแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมายังถนนลูดิอุสเซลได้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Music of Illusion ครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบว่าออกจากเซเรียลพอสมควรเลยเหมือนกันนะเป็นแนวก่อนที่เขาจะสร้างจักรวาลเลิฟคราฟของเขาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสไตล์การเล่ามันก็จะออกไปในเชิงของเหมือนเป็นเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับซะมากกว่าประมาณนี้แต่มันก็ยังมีกลิ่นอายของคอสติกเฮอร์เลอร์อยู่พอสมควรนะการต่อกรกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันและเราไม่รู้ถึงพลังอำนาจของมันมาก่อนประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโอเคในเมื่อบอกว่าเป็นงานเขียนของคุณ HP Lovecraft ซึ่งเขียนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเขียนเรื่อง Call of Cthulhu นั่นแปลว่าเรื่องนี้มันเป็นผลงานก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าจะให้มันมีจักรวาลใช่ก็คือว่าจริงๆตอนคุณ Lovecraft อยู่แกก็ไม่ได้แบบว่าวางแผนจะสร้างแบบจะเป็นจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแกก็เขียนไปเรื่อยแหละซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยก็ถูกเขียนก่อน Call of Cthulhu แต่อย่างไรก็ตามอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ถูกต่อยอดนะครับคือมันแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องแยกๆจบแล้วจบเลยอย่างเงี้ยคือคนเห็นไอเดียเฮ้ยไอเดียมันก็ยังเป็นคอสมิกฮอร์เรอร์อยู่นี่หว่าก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเรื่องเนี้ยมาขยายเป็นเรื่องราวแล้วก็เกิดเทพเอาเตอร์กอดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแปลว่าเรื่องราวนี้อย่างที่เราได้มาคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือไอเพลงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คุณเอางี้ใครคือคุณอีลิกซานในเมื่อคุณอิลิซานเนี่ยเนมบอกว่าเป็นเขาเป็นคนบรรเลงเพลงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเขาคือใครเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนจากต่างโลกหรือว่าเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับอัลเตอร์กอดในความเห็นของผมนะคุณอิลิซานเนี่ยก็น่าจะเป็นนักดนตรีอัจฉริยะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาครับแต่ทว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอัจฉริยภาพมากทางดนตรีซึ่งไอ้ความอัจฉริยะเนี่ยก็ทำให้มันกลายเป็นที่ล่วงรู้อะของเทพอีกตนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแล้วก็ทำให้ไอ้เทพตัวเนี้ยหันมาสนใจเขาแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวอันแปลกประหลาดทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ยินใน The Music of Illusion เนี่ยขึ้นมาซึ่งต้องบอกกันว่าคุณเลิฟคราฟเขาไม่ได้อธิบายอะไรไว้เอาไว้นะว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นยังไงหรือว่าความลับของคุณอิลิซานคืออะไรไอ้นี่เป็นแค่ทฤษฎีที่แบบว่าถูกบอกเล่าต่อกันมาโดยแฟนแล้วก็เป็นทฤษฎีที่แบบว่าผมพยายามกันกองออกมาก็คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วด้วยความที่เขาอาจจะไปเล่นแล้วก็ไปคลิกกับสัญญาณของเทพสักองค์หนึ่งเทพองค์นั้นก็เลยพยายามจะติดต่อเข้ามาแล้วพอตอนที่เทพบรรเลงติดต่อเข้ามาด้วยการบรรเลงเพลงปุ๊บทางฝั่งของคุณอิลิซานซึ่งพอฟังบทเพลงนั้นไปก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็เลยเล่นเพลงตามตรงนั้นไปถูกไหมก็เป็นไปได้นะคือนี่อาจจะเป็นเหตุผลในที่ทำให้คุณอิลิซานน่ะไม่ต้องการที่จะเล่นบทเพลงเนี้ยให้กับคุณนักศึกษาได้ยินพอถ้าเกิดว่าเกิดได้ยินขึ้นมาเนี้ยก็อาจจะบ้าคลั่งไปได้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็คืออาจจะไปนั่นด้วยหรือเปล่าอาจจะไปเรียกเทพเข้ามาอีกทีนึงประมาณนี้เหมือนก่อนหน้านี้คือพยายามจะเล่นเพื่อที่จะไปหักล้างสัญญาณจากทางนู้นเพื่อให้เทพเนี่ยไม่เข้ามาบนโลกใบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเราเล่นของเราเองเฉยๆอาจจะกลายเป็นการไปเรียกเขาเข้ามาก็
็เป็นไปได้นะคือเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรครับเพราะมันก็อยู่ในกระดาษที่หายไปในความมืดนั่นแหละแล้ว ทางคุณเลิฟคราฟก็ไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีฝั่งของทางคนที่เหมือนกับก็มีการตั้งทฤษฎีขึ้นมาถูกไหมครับใช่โดย The Music of Illusion เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะถูกนับว่าเป็นเรื่องสั้นที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของคุณเลิฟคราฟนะก็เลยทำให้แบบว่ามันแบบว่าถูกหยิบมาต่อยอดอ่ะก็คือว่ามีคนเอาไอเดียเนี่ยมาต่อยอดค่อนข้างเยอะโดยอย่างที่ชาวเกมคุ้นกันน่ะก็จะเป็นเทพตนหนึ่งอ่ะที่ถูกสร้างขึ้นโดยอิทธิพลของเรื่องสั้นเรื่องเนี้ยโดยไอเทพตนเนี้ยก็จะมีชื่อว่าทรูเนมบาทรูเนมบาทูเนมบาโดยไอเทพตนนี้นะก็จะปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะจะเป็นในหนังสือของคอฟกาตูลูที่ออกโดยเคโอเซียมครับก็คือมันจะเป็นแบบคู่มืออสุรกายอะไรเงี้ยที่มีชื่อว่า Ye Book of Monster คือถ้าผิดต้องขออภัยนะเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษผมจำได้ว่าชื่อมันจะราวๆเนี้ยแหละ Ye Book of Monster คือมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสารานุกรมรวมปีศาจรวมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีข้อมูลของเทพต่างๆอยู่ซึ่งหนึ่งในเทพเหล่านั้นนะก็จะมีทรูเนมบาอยู่ครับซึ่งไอใน Ye Book of Monster เนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เทพตัวนี้ถูกกล่าวถึงโดยไอ้ทรูเนมบาเนี่ยก็จะเป็นเทพที่มักจะถูกถือว่าเป็นอัลเตอร์ก็อดเลยนะคือไม่ใช่แบบว่าเทพระดับจิกก๊อกทั่วๆไปอย่างกระตูลูอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากเลยแล้วก็อาศัยอยู่ในตำหนักของอัสทอดครับโดยปกติแล้วอะทรูเมมบ้าเนี่ยก็จะถูกอธิบายว่าเป็นเทพที่ไร้ร่างเพราะร่างกายของมันคือเสียงฟังดูแปลกๆไหมฮะ คือมันเป็นเทพที่ไม่มีร่างอะคือร่างของมันน่ะคือเสียงโดยร่างของมันเนี่ยก็คือเสียงที่อึกระทึกอะแบบว่าอึกระทึกแบบสับสนวุ่นวายชั่วร้ายแบบว่าที่มนุษย์อะไม่สามารถจะแปลความได้ครับลองจินตนาการดูว่ามันเป็นเสียงแบบว่าที่สับสนวุ่นวายมากๆที่ทำให้คนน่ะสามารถสติแตกได้แค่ได้ยินน่ะประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับเทพองค์อื่นบางทีพอตอนที่เราเห็นเราก็จะกลายเป็นบ้าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าเทพองค์นี้เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นเพราะว่าเขามาได้ยินได้เขาเป็นคลื่นเสียง ใช่เป็นคลื่นเสียงมีลักษณะเป็นเสียงแทนประมาณนี้อ่าโดยในอ้างอิงจากในตำราอะไรทั้งหลายหรือว่าในแคมเปญทั้งหลายนะฮะครูเนมบ้าเนี่ยพอถูกอัญเชิญมามันก็จะมาในรูปของเสียงอชั่วลายอ่ะฮะโดยไอ้เสียงอชั่วโดยเสียงอชั่วลายเนี่ยก็แบบว่าถ้าเกิดได้ยินนานๆเข้าก็จะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นบ้าได้แต่ที่น่าสนใจก็คือไอ้เสียงอชั่วลายเนี่ยก็คือร่างกายของมันอ่ะเป็นหนึ่งในเสียงที่ช่วยขับกล่อมให้อัสทอดเนี่ยยังคงหลับอยู่คืออย่างที่เราเอ่ยถึงไปในบทของอัสทอดอ่ะครับโอ้ต้องบทไหนนะบทที่2เลยมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแรกเลยก็คืออัสทอดเนี่ยจะอาศัยอยู่ในสถานที่เรียกว่าตำหนักของอัสทอดครับซึ่งตอนที่มันหลับอยู่เนี่ยก็จะมีเทพอัลเตอร์ก็อดเดอะเกตโอวันอะไรทั้งหลายเนี่ยมากมายเนี่ยบินไล่ล้อมอยู่ไล่รอบตัวมันเนี่ยแล้วก็จะมีเทพหลายองค์เนี่ยที่แบบว่าบรรเลงเพลงช่วยขับกล่อมมันให้คอยหลับอยู่ไม่ให้ตื่นถูกไหมใช่ใช่ซึ่งไอ้ทรูเนมบ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอัลเตอร์ก็อดอะที่วนเวียนในตำหนักของอัสทอดเนี่ยแล้วก็ใช้ร่างกายของมันเองที่เป็นเสียงเนี่ยคอยขับกล่อมอัสทอดให้หลับก็เลยทำให้ไอ้ทรูเนมบ้าเนี่ยเป็นเทพตนหนึ่งที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากครับแต่ว่านอกจากเรื่องราวนี้ทรูเนมบ้าได้ไปโผล่ที่อื่นอะไรยังไงอีกบ้างไหมฮะตัวทรูเนมบ้าเองเนี่ยก็มาจะเป็นที่รู้จักจากเกมมากกว่านะที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นอย่างเกมการ์ดอะไอเกมการ์ดอาคัมฮอลเลอร์ก็จะมีไอทูเรมบ้าอยู่แต่ทูเรมบ้าก็ไม่ได้ถูกวาดเป็นรูปเหมือนกันก็ถูกวาดออกมาเป็นแบบคลื่นเสียงอย่างเงี้ยครับโดยทูเรมบ้าเนี่ยก็มาแบบว่าจะถูกกล่าวถึงไอนี่คือในเกมนะหรือว่าตามแคมเปญอย่างเงี้ยก็มาจะถูกเขียนว่าในบางทีอะคือถ้าเกิดมีมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่แบบว่ามีอัจฉริยภาพอ่ะทางดนตรีมากๆแล้วก็เล่นดนตรีได้ถูกหูไอ้เทพทรูเนมบ้าตัวเนี้ยไอ้เทพตัวเนี้ยก็จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะลักพานักดนตรีคนดังกล่าวอ่ะไปยังตำหนักอ่ะ
อัสทอร์เพื่อที่จะเล่นบทเพลงขับขันไอสุดตานปีศาจอัสทอร์เนี่ยไปช่วยนิรันดร์ครับอืมก็จะถูกบางทีเนี่ยก็ไอทูเนมบ้าเนี่ยก็จะถูกกล่าวถึงในเชิงดีอืมโดยจริงๆแล้วเป็นฝั่ง HR นั่นเองอืมโดยปกติแล้วอะ The Music of Illusion เนี่ยก็มักจะถูกดัดแปลงออกมาในรูปของอย่างคอมิกอย่างเงี้ยก็จะมีของทางฝั่ง Marvel ครับสมัยก่อน Marvel เขาจะไม่ได้พิมพ์แต่หนังสือฮีโร่นะคือณปัจจุบันเขาไม่ได้พิมพ์แต่หนังสือฮีโร่แต่หมายถึงว่าเขาจะทำแบบว่าเป็นหนังสือผีหนังสือสยองคล้ายๆแบบคลิปโชว์อะประมาณนี้ด้วยพูดง่ายก็คือเขาเป็นสำนักพิมพ์ที่เขานำเสนอในรูปแบบของคอมิกอะแหละแล้วการนำเสนอเนี่ยมันไม่ที่อย่างทุกวันนี้เราก็จะจำกันได้แค่เฉพาะคือที่มันจะเป็นแมสก็คือจะเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่ที่ทาง Marvel เขาทำขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดยุคสมัยก่อนที่ฮีโร่ของเขาจะแมสก่อนที่คนจะนิยมในซูเปอร์ฮีโร่เขาก็เป็นเหมือนสำนักพิมพ์ที่ผลิตการ์ตูนต่างๆขึ้นมาก็จะมีหลากหลายช่องราหลากหลายแนวให้คนได้เลือกอ่านกันแล้วก็ฝั่งของพวกเรื่องสยองจากทางLovecraftเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีเขาก็ได้มีการเอามาวาดแล้วก็ตีความใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Music of Illusion เนี่ยก็จะถูกดัดแปลงไปเป็นผลงานในนิตยสารของ Marvel อ่ะเล่มหนึ่งด้วยหรือว่าอย่าง The Music of Illusion เนี่ยก็จะถูกอ้างถึงแบบว่าในวงดนตรีล็อกอ่ะครับเอ้ยไม่ใช่ในวงดนตรีล็อกขออภัยเมทัลขออภัยคือในวงดนตรีเมทัลเนี่ยก็จะมีหลายวงใช่ไหมฮะที่แบบว่าจะอ้างถึงแบบว่าอสุรกายของเลฟคราฟอย่างเงี้ย The Music of Illusion เนี่ยก็มันจะถูกกล่าวถึงอยู่พอสมควรในเนื้อหาถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดเคยมีคนพยายามสร้างเป็นแบบว่าหนังสั้นอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันเป็นชื่ออะไรเพราะมันไม่ใช่ชื่อเพราะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันไม่ใช่หนังภาษาอังกฤษไงไอซีผมเจอนั่นด้วยผมเจอตะเกียกดๆหาอยู่เจอเป็นวงเมทัลที่ตั้งชื่อวงว่า Tunebra นะเพราะแต่ Tunebra เนี่ยจะเป็นเทพที่ใหม่อยู่พอสมควรเลยนะก็จะเป็นไอตัว Yearbook of Monster ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะจะมาตอนช่วงทศวรรษที่90แหละ1990นะTunebra เนี่ยก็จะเป็นเทพที่ใหม่เพราะฉะนั้นวงเมทัลนี่ก็น่าจะใหม่อยู่พอสมควรมั้งผมว่าเอาจริงๆวงเมทัลก็มาบูมมาช่วงประมาณ90เหมือนกันตามความเข้าใจผมคือบูมช่วงนั้นดังนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจที่วงพวกวงร็อกพวกอะไรงี้จะเอาชื่อหรือว่าเอาสัญญะจากทางฝั่งของ HP Lovecraft มาใช้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคือกฎหมายสมัยก่อนช่วงมันยุค80กฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์มันอยู่ที่30ปีหลังจากที่ผู้แต่งเสียชีวิตไปแต่ว่ามันก็ค่อยๆโดนยืดมาเรื่อยๆเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันทำให้กฎหมายตัวนี้โดนยืดมาเรื่อยๆจาก30ปีเป็น50ปีจาก50ปีเป็น90ปีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวไหนครับมิกกี้เมาส์เราไม่พูดถึงแล้วกันไม่ใช่แบบเป็นคนพูดนะโอเคแต่โอเคแหละมันก็คือการว่าส่วนของตัวทูเนมบราเองมันก็เลยออกมาแล้วก็มีความเชื่อว่าทูเนมบราเป็นเทพที่ปรากฏกายอยู่ในเรื่องราวบทเพลงจากต่างโลกนี้นั่นเองนะครับเพราะโดยปกติเขาก็นับว่าทูเนมบราเนี่ยปรากฏตัวคนแรกอะในเรื่องนี้นะทั้งที่ทูเนมบ้าเองเนี่ยก็มาตอนปี90แหละแต่เรื่องเนี้ยเขียนในปี1921ก็คือมันถูกขยายเรื่องราวทีหลังแหละว่ากันง่ายๆครับผมก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการสร้างจักรวาลขยายในรูปแบบนึงอะแหละใช่ๆนะครับผมอ่ะแต่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเราในวันนี้กับบทเพลงจากต่างโลกนั่นเองนะครับผมอย่างก็ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซิดเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบเช่นกันครับผมครับแล้วก็ใช่ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าจะเป็นการไม่รบกวนเกินไปก็เช่นเดิมเลยนะครับอาจจะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ต
ามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชมกันอยู่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเราชาวพลูโตนะครับส่วนของถ้าเกิดว่าท่านใดมีเรื่องราวของเทพองค์ใดที่อยากจะมาฟังกันก็สามารถแยกพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับทางผมแล้วก็คุณซิดก็จะนำเรื่องราวมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันยังไงตามวันนี้ขอบคุณมากแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Time to play เล่นให้เป็นเรื่อง Presented by Dina Tonew